วเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นิตยสารกรูเม่แอนด์คริซีนตลาดหลักทรัพย์ MAI แหล่งระดมทุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME ที่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมของหุ้นเล็กพริกขี้หนูถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงแต่ก็มีโอกาสเติบโตรวดเร็วจนนักลงทุนต่างหมายตาค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในสถานการณ์ที่การแข่งขันค่อนข้างสูงธุรกิจที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดนี้ได้ต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างเช่นธุรกิจสื่อโฆษณายังต้องอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆต่อยอดรายได้และกำไรให้เข้าเป้าปัจจุบันเราก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณานะครับก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้ทำนวัตกรรมสื่อรูปแบบใหม่เกี่ยวกับ LED แล้วก็ป้ายต่างๆซึ่งเราก็เน้นไปในรูปแบบของสื่อนวัตกรรมซึ่งยังไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อนทั้งในเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวของ LED ในการถ่ายทอดสื่อออกไปนะครับปัจจุบันบริษัทก็เตรียมความพร้อมในการมีทั้งในส่วนของที่ปรึกษาการเงินดูแลในเรื่องของการจัดระบบต่างๆแล้วก็ในเรื่องของออดิเตอร์ที่มีไลเซนส์จากสำนักกรรมการของกลต.ครับดูแลเราอยู่ครับแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ผลกำไรที่ดีพอเนี่ยเราก็จะทำการยื่นเพื่อขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ครับอย่างเช่นที่มากันวันนี้ก็สามารถอัพกำไรได้เยอะเพราะเป็นสื่อรูปแบบใหม่ซึ่งไม่มีคู่แข่งครับอัพกำไรได้เยอะน่าจะประมาณสัก 20-30% ได้เลยนะฮะโฆษณาได้เลยครับนวัตกรรมที่ผู้ออกแบบโปรแกรมเรียกว่า Social Life Tower เป็นหนึ่งในสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ในสนามบินที่คาดว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็นผ่านไปมาอีกทั้งยังสามารถโต้ตอบและรองรับการใช้งานโซเชียลมีเดียได้ค่ะจริงๆแล้วคอนเซปต์ของตัว Social Life Tower ที่ขึ้นที่ภูเก็ตนะคะคอนเซปต์ของเขาก็เป็นเรื่องของอันแรกเลยค่ะก็คือ inspiration นะคะบวก creativity นะคะแล้วก็ communication ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย3ส่วนเนี่ยค่ะทำให้ Social Life Tower เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของท่าอากาศยานภูเก็ตธุรกิจข้างต้นอาจเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์สร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและการเติบโตอย่างยั่งยืนส่วนขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นมีดังนี้ค่ะ 1. เปลี่ยนผู้สอบบัญชีให้เป็นผู้สอบที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ในงบการเงินปีล่าสุดก่อนที่จะมีการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน 2. ปรับปรุงระบบบัญชีและการจัดการให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้ได้มาตรฐาน3. เตรียมสรรหาบุคคลที่จะเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4. จัดทำแผนธุรกิจเพื่อรองรับการใช้เงินที่จะได้จากการระดมทุนโดยเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนและ 5. จัดเตรียมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการให้ที่ปรึกษาการเงินศึกษาข้อมูลค่ะจากนั้นจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป